เอานะครับก็มาดูนะนี่โหวันนี้มีการใส่บุคคลเยอะแยะนะครับวันนี้ก็มาดูคันนี้ครับแบบโหเดิมๆแล้วไม่ได้อะไรมากจัดนะฮะนี่สีเทานี่นะนี่ครับรถเก่านะแต่ว่าพยายามทำให้มันแบบคลาสสิกนะครับสวยงามนะแต่งเล็กแต่งน้อยก็ถือว่านะเป็น RC หรือเปล่านะคันนี้ก็โอเคนะแต่งไม่มากแต่ว่าเจ๋งด้วยใจนะครับนี่นี่นะครับของเฟสนี่ฮะยังเป็นเดิมๆอยู่นะเดิมส่วนมากนะแล้วก็ลักษณะเป็นน้ำสีนี่ RC รุ่นเก่าน้ำสีเข็มใหม่นะคิดดูนี่แกใช้เรกูเลเตอร์ด้วยนะไม่คุ้มเลยนะเรียกกลับไอ้นี่นะโอ้ต้องพัฒนาอีกเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าโอเคนะมีการคงจะเป็นรุ่นเก่านะแต่ว่ามีโอกาสได้ก็แล้วแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะได้ไม่ได้นะนี่แต่ว่าเป็น RC รุ่นเก่าโอ้ใช้คาร์บอนวิสาดด้วยนะในการคุมล้อไว้นะฮะแล้วก็ใช้โซ่สีเขียวนะครับแล้วก็ล้อวงล้อสีแดงนะปัดเงาด้วยนะที่แก้มยางคงได้อยู่แถวนี้นะครับนี่โอ้โหจัดเต็มตรงนี้นะสแตนข้างนะอลูมิเนียมนะฮะน็อตทุกตัวนะแต่งเรียบเรียบนะครับไม่ต้องใช้เงินมากก็โอเคก็สวยได้นะสาวๆก็นั่งได้นะนี่นะครับอย่าลืมช่วยแชร์ต่อบอกต่อรอบต่อด้วยนะมาดูดุมล้อแล้วกันเป็นการปัดออกไปนะมันยับหัวใจงามอ่ะถ้าหยับมากสุดนั้นมันต่ำที่นี่นะนี่เอาเรื่องอะไรได้เตรียมมั่งดิที่ทำให้รอยิ้มขึ้นแล้วก็อย่าลืมครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะครับใครชอบคันไหนก็นะเป็นแฟนมันแท้กันแล้วกันนะครับนี่นะรถสวยนะคันที่77นะอย่าลืมขอบคุณครับ